พบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะทางประชาไทยทีวีค่ะทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้แขกอยู่กับคุณเจนวิทย์เชื้อสวัสดิ์ครับคุณเจนวิทย์จะมาชวนคุยว่าหลังๆนะเราเจอเรื่องน้ำท่วมบ่อยมากเลยนะครับพี่แขกครับต่างๆในนาแล้วเราก็จะเจอกับการรับมือกับปัญหาภัยพิบัตินะคะแบบเดิมๆก็คือพอน้ำท่วมเราก็พูดว่าหายไปไหนทำไมไม่มีคนไปช่วยทำไมไม่มีใครเอาข้าวสารไปแจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีการคุยกันบ้างว่าการป้องกันภัยพิบัติการเตือนภัยแล้วพอน้ำแห้งปุ๊บเราก็หันไปสนใจดราม่าเรื่องอื่นแล้วเราก็จะลืมเรื่องภัยพิบัติไปจนกว่ามันจะเกิดน้ำท่วมหรือเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็วนลืมแบบนี้ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราคุยกันน้อยไปกว่านั้นก็คือเขามีการศึกษาเรื่องภัยพิบัติในเชิงสังคมศาสตร์กันอย่างจริงจังครับเราไม่ค่อยรู้เราอยากรู้ว่ากรมอุตุพูดว่ายังไงอยากรู้แค่นั้นใช่ไหมคะหรือความรู้ทางธรณีวิทยาหน่วยงานรับจะป้องกันยังไงคือเราสนใจในเชิงธรณีวิทยาในเชิงอุตุนิยมวิทยาแต่ภัยพิบัติในมิติของสังคมศาสตร์เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับครับก็ช่วงนี้อยู่ขอนแก่นเยอะนะครับพี่แขกเขื่อนบนรัดเนี่ยน้ำปล่อยเป็นปฏิกิริยาไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือว่าทุกปีไม่ค่อยมีข่าวบอกเขื่อนบนรัดเนี่ยปล่อยน้ำเยอะขนาดนี้แล้วชาวบ้านแถวขอนแก่นเนี่ยแบบว่าเดือดร้อนมากนะครับบางพื้นที่เป็นเกาะกลางน้ำอยู่ถูกรายล้อมด้วยน้ำบางพื้นที่ต้องอพยพผมอยู่ขอนแก่นมา26ปีปีที่เป็นปีแรกที่ข่าวแรงมากเลยเรื่องเขื่อนบนรัดนะครับทีนี้อยากกลับมาที่คำถามก็คือว่าสมัยเรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีทำจะเห็นวิจัย 2-3 ชิ้นผมยกอย่างเช่นการจัดการภัยพิบัติแต่ไปดูหลักฐานเนี่ยใช้พวกกฎหมายพี่แขกกฎหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูว่ากฎหมายเปลี่ยนยังไงนะครับอันที่2คือมีตัวอย่างวิจัยเช่นทำเรื่องสังคมสงเคราะห์ไปดูว่ามีการสังคมสงเคราะห์อย่างไรบ้างระหว่างรัฐกับประชาชนในศูนย์ภัยพิบัติทีนี้งานชิ้นนี้ที่จะเล่าวันนี้ยกตัวอย่างสัก 2-3 คำถามเนี่ยเป็นงานรีวิวของอาจารย์สายพินสุพุทธมงคลนะครับธรรมศาสตร์ชื่อคนกับภัยพิบัติงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ทีนี้ยกตัวอย่างว่าการเปลี่ยนคำถามจำนวนมากเนี่ยจากหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยจะนำไปสู่อะไรนะครับคำถามในสังคมศาสตร์จำนวนมากเนี่ยนำเพื่อทำให้รัฐกลับไปทบทวนเรื่องวิธีการจัดการภัยพิบัติแบบสังคมศาสตร์ดูซิว่าถ้าได้คำตอบใหม่ๆเนี่ยเราจะพอฟังเสียงของคนที่เจอภัยพิบัติบ่อยๆเนี่ยมันจะปรับวิธีการจัดการของรัฐยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างสักหนึ่งสองคำถามก่อนนะครับคำอย่างยกตัวอย่างเช่นคำถามแรกเนี่ยเขาบอกภัยพิบัติเนี่ยมันเหมือนหินตกไปในบ่อน้ำคือมันกระแทกสังคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลทีนี้อย่างวิจัยในต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่ามันแบ่งเป็นสักสี่ช่วงเช่นช่วงที่สองเนี่ยช่วงเขาเรียกฮันนีมูนนะครับคือรัฐนั้น NGO หน่วยงานต่างๆทุ่มเททรัพยากรลงไปแก้ไขปัญหาเยอะมากเลยเสร็จแล้วระยะที่3เนี่ยก็พบว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้จริงเลยส่งผลให้ระยะที่4เนี่ยประชาชนจะต้องในชุมชนจะต้องลงเข้าไปแก้ปัญหากันเองนะครับหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติจะมี4ระดับ4สเต็ปนี้4เฟสครับเฟสแรกก็คือเกิดภัยพิบัติเฟสที่2ในช่วงฮันนีมูนคือทุกคนก็ลงไปแก้ปัญหาหมดเลยคนจะลงไปนะคะเยอะแยะไปหมดแล้วก็พลวันของเหลือด้วยนะแบบระดมบริจาคกองกันเต็มเลยนะครับผมแล้วเฟสที่3เป็นลืมทุกคนกลับบ้านละทำงานแล้วนะคะแล้วเฟสที่4ก็คือว่าสุดท้ายก็คนก็อยู่กับกองของบริจาคที่เน่าบ้างใช้ไม่ได้บ้างแล้วก็ต้องหาวิธีจัดการกันเองและ NGO หน่วยงานละอะไรก็กลับบ้านหมดละครับทุกคนทิ้งหมดทีนี้ปรากฏเข้าไปพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นชุมชนเนี่ยอย่างในต่างประเทศเนี่ยชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตัวเองนะครับฟื้นฟูทีนี้ตอนผมอ่านเนี่ยพี่แขกคือคำถามก็คือเส้นเรื่องในต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มที่รัฐแล้วมันจบที่ชุมชนแต่เส้นเรื่องของไทยเนี่ยเห็นการพลวันเสร็จนะโครงเรื่องก็จะเช่นเห็นรัฐลงไปจัดการบ้างแต่จะเห็นบทบาทของฮีโร่เยอะพี่แขกฮีโร่เช่นคุณสรยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เสียงของชุมชนมันลอสไปเลยนะครับแขกใช่นี่เป็นสิ่งที่แขกประหลาดใจมากว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมคนจะบอกว่าคิดถึงคุณสรยุทธ์แล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่โอเคเราเข้าใจว่านี่มันเป็นการเยียวยาปัญหาระยะสั้นแล้วคุณสรยุทธ์ก็ทำงานหนักนะคะแล้วก็ช่วยคนได้เยอะจริงๆที่ยิ้มอยู่นี่นึกถึงฮีโร่บางคนตอนนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณสรยุทธ์นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจคือเขาทำก็ถูกแล้วเขามีความปรารถนาดีถูกแล้วแต่เราอะประชาชนน่ะเราไม่ควรเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับคุณสรยุทธ์เพียงคนเดียวหรือเปล่านึกออกไหมการที่เรามีเมนเทอริตี้จะเอาชีวิตของเราอะไปฝากไว้กับ
มีอะไรก็นึกถึงคนนี้ฮีโร่ ABC มันไม่เวิร์กไงครับครับเพราะฉะนั้นนี้น่าจะเป็นโจทย์กับสังคมไทยเนี่ยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมผมคิดว่าพี่แขกคือมันมาเรื่องคงเรื่องในสื่อเนี่ยมันเจาะจงที่ฮีโร่แต่เป็นไปได้ไหมว่าหลายๆครั้งมันมีเสียงของชุมชนอยู่คำนี้ดีนะคำนี้ดีนะว่าเราข้อเท็จจริงอ่ะเรารู้ผ่านสื่อครับจริงๆแล้วชุมชนเขาทำตั้งเยอะพี่แขกชุมชนเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเราแต่นี่คือโครงเรื่องที่ถูกเล่าผ่านแมสมีเดียครับสื่อก็เป็นจำเลยสองคนที่อีกเช่นเพื่อนฝากคำถามแบบนี้ไว้ด้วยนะครับที่อีกเรื่องนึงพี่แขกคำถามยกอย่างเช่นมันมีบ้างไหมคำถามในทางสังคมศาสตร์ที่ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจกับรัฐเช่นการล็อบบี้กันไม่ให้พื้นที่ตรงนี้มีน้ำท่วมนะครับงานวิจัยในต่างประเทศทำเช่นหลายพื้นที่เนี่ยนักธุรกิจเนี่ยเวลาน้ำจะมาแบบโอ้ล็อบบี้เลยตรงนี้ห้ามมีกระบวนการล็อบบี้รัฐอย่างไรนักธุรกิจกับรัฐบาลประเทศอื่นเขาก็ชั่วเหมือนกันเหรอคะครับนึกไม่นึกว่าประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่มีเรื่องอะไรแบบไม่มีคอร์รัปชันไม่มีล็อบบี้ครับทุกแห่งในโลกมีหมดครับผมแบบว่านายทุนไปล็อบบี้รัฐนะไอความสัมพันธ์ชุดนี้ไม่ค่อยมีคำถามเกิดขึ้นในประเทศไทยมันไปดูหน่อยหรือเวลาเขาจ่ายเงินค่าชดเชยในต่างประเทศเนี่ยคนผิวขาวได้ค่าชดเชยมากกว่าเร็วกว่าแต่คนผิวดำเนี่ยได้ช้ากว่านานกว่าเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคำถามทางสังคมศาสตร์ว่าจะมีในสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ไหมเช่นเขาอาจจะเป็นสีผิวนะครับพี่แขกแต่ของเราเป็นได้ไหมเมืองกับชนบทค่าชดเชยบางอันเร็วบางอันช้าบางอันได้มากบางอันได้น้อยนะครับอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะจำเป็นสำหรับสังคมไทยว่าจะดูความต่างตรงนี้ยังไงบ้างนะครับทีนี้คำถามอีกข้อนึงที่อยากชวนถามไปคือเมื่อไหร่ที่คนเรานะบางชุมชนนะอย่างขอนแก่นนี่มีแขกอยู่กับน้ำมานานมากเลยนะอยู่กับน้ำมา 40-50 ปีนะแล้วรับมือไหวอันนี้น้ำท่วมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เฉพาะเป็นภัยธรรมชาติเดี๋ยวมันท่วมมาเสร็จมันก็ผ่านไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของภัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยก็เช่นชาวคีเบกทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแซงฟอร์ซีเนี่ยก่อนหน้านี้ในศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่20เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าการมีน้ำท่วมการมีฝนตกหนักเนี่ยเป็นปัญหาของชีวิตเขาอยู่กับมันได้นะครับพอมีน้ำก็จะขึ้นไปอยู่บนตึกนะครับแล้วก็จะใช้เรือคานูพายไปหาเพื่อนฝูงแต่ปรากฏว่าการตั้งเขื่อนของชุมชนในวันนี้น้ำขึ้นไปอยู่บนตึกคืออะไรเวลาน้ำไหลมาเสร็จก็ขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็นั่งมองความเปลี่ยนแปลงของชุมชนคือไม่ได้ตกอกตกใจรู้สึกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่สักพักนึงน้ำไหลมาเดี๋ยวมันผ่านไปแต่ปรากฏว่าพอวันนึงรัฐบาลตั้งเขื่อนบริเวณนั้นใช่ไหมครับพี่แขกก็เป็นปัญหากระทบในชุมชนเขาเริ่มรู้สึกว่าการน้ำท่วมนี้เป็นปัญหาสำคัญของชีวิตแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภัยธรรมชาติไม่รู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์เฉพาะแต่เห็นว่าเป็นภัยพิบัติที่ทำให้คนในชุมชนต้องออกมาเรียกร้องมาตรการในการแก้ไขปัญหานะครับคือเมื่อไหร่ที่ภัยธรรมชาติไม่ใช่ภัยพิบัตินี่เป็นคำถามอยากฝากในทางสังคมศาสตร์ไม่อันนี้น่างงงนะครับเพราะว่าครับคุยกันต่อมันซับซ้อนหมายคือเราจะพูดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับน้ำได้ตามปกติซึ่งเรื่องนี้ในเมืองไทยก็พูดกันเยอะว่ากรุงเทพอ่างทองสุพรรณอยุธยาครับ suppose ที่จะถูกน้ำท่วมแล้วบ้านเรือนของเราสถาปัตยกรรมของเราก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะอยู่กับน้ำเช่นมีบ้านใต้ถุนสูงมากให้น้ำไหลผ่านได้ไวแล้วใต้ถุนบ้านก็คือเป็นอู่จอดเรือครับเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมาตกใจอะไรกับน้ำท่วมสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยถามก็คือว่าในยุคนั้นมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีแค่นั้นไงมีข้อจำกัดในชีวิตแค่นั้นก็จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ go with the flow อะก็คือน้ำมาก็อยู่กับน้ำไปสร้างบ้านให้ใต้ถุนสูงหน่อยแต่เราไม่ได้มีหลักฐานเราไม่ได้มีงานวิจัยว่า 3-400 ปีที่แล้วที่คนพายเรือมีบ้านใต้ถุนสูงเราไม่มีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์สังคมเลยนะว่าเขามีความทุกข์ยากแค่ไหนในชีวิตของเขาในสมัยนั้นน่ะทรัพยากรก็น้อยมีกี่คนที่มีบ้านมีกี่คนที่มีเรือก็โอเคอาจจะไม่มีใครอดตายเพราะว่าจับกุ้งหอยปูปลามากินได้แต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแต่มิติการอดตายมันอาจจะมีคนจมน้ำตายหายสูญหายไปแต่เผอิญว่าในยุคนั้น social security หรือความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยมันยังไม่ใช่แก่นของการเป็นมนุษย์คนอาจจะคิดว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วภัยธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ต้องสยบยอมกับมันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้คือนึกออกไหมในยุคที่เรายังไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ในยุคที่ไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะสยบยอมต่อธรรมชาติคือพี่ไม่เห็นด้วยกับอย่าโรแมนติกเกินไปถูกไหมไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าเอ้ยคนสมัยก่อนนะไม่ได้เห็นเรื่องน้ำท่วมหรืออะไรอย่างนี้เป็นภัยพิบัติก็ใช่เพราะคอนเซ็ปต์ภัยพิบัติมันยังไม่เกิดแล้วคนยังไม่รู้สึกว่าเราไม่ควรตายอ่ะคือคนเรายังพ่ายแพ้ต่อความคือคนเรายังไม่เคยคิดจะเอาชนะความตายแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าชีวิตเราถูกควบคุมจากเวรกรรมจากชะตาชีวิตจากอำนาจเหนือธรรมชาติเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องน้ำเรื่องภัยพิบัติมันเป็นเรื่องที่ถูกตัดสินมาจากพลังที่เป็นพลังลี้ลับเหนือธรรมชาตินะคะรู้สึกว่าไอ้การเปรียบเทียบอันเนี้ยพี่ไม่ซื้อนะโอเคยุคไปจับมาคุยเรื่องนี้ช่วงหน้าเราคุยกันเรื่องการตีความภาพประดุกในญี่ปุ่นนะครับพี่แขกเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เหมือนกันครับใช่ครับอย่างในญี่ปุ่นก็มีการไปดูภาพนะครับก่อนไปญี่ปุ่นขอกลับมาที่ประเด็นนี้ได้ป่ะที่บอกว่าอุ้ยเขาไม่เห็นว่านี่เป็นภัยพิบัติแล้วเขาก็ชิลๆน้ำมาก็ขึ้นไปอยู่บนที่สูงนั่งดูน้ำแล้วก็พายเรือแคนูไปหาเพื่อนบ้านพี่คิดว่าคอนเซ็ปต์นี้อันตรายเพราะว่าถ้าเราอยู่กับคอนเซ็ปต์แบบนี้นะอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไม่มีแล้วนะคือถ้าคนอัมสเตอร์ดัมคนยังไม่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำก็ถ้าเกิดอยู่กับคอนเซ็ปต์นี้คนที่อัมสเตอร์ดัมก็บอกว่าอ๋อเราก็นี่ไม่ใช่พื้นที่อะไรเราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลคงตายหมดเมืองละมั้งแต่นี่เขาคิดไงเขาคิดว่าเฮ้ยมันมีปัญหาที่มากับธรรมชาติแล้วเราจะนีโกเชียตหรือจะต่อรองกับธรรมชาติยังไงโดยที่ธรรมชาติก็ไม่ไม่ใช่ว่าไปแบบปิดทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติหาวิธีสร้างเขื่อนขุดลอกคูคลองครับครับพี่คิดว่าบางทีเนี่ยเราไปตั้งตัวเป็นศัตรูต่อเรื่องเทคโนโลยีหรือไปตั้งคำถามว่าเขื่อนมันไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่มันก็มีเขื่อนที่สร้างแล้วทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีอย่างกรณีอัมสเตอร์ดัมที่การจัดการคลองอะไรของเขาจนทำให้เมืองของเขาอะอยู่กับธรรมชาติที่เขาเอาชนะธรรมชาติได้อะพูดง่ายๆค่ะครับแล้วก็จัดการได้นี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ไปแบบอุ้ยน้ำมาฉันขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็นั่งรอน้ำลดครับไม่ใช่มั้งครับครับครับก็เป็นบทบาทของเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาครับผมทีนี้อีกเรื่องนึงก็คืออยากชวนไปดูญี่ปุ่นนะครับมีภาพพิมพ์ปลาดุกนะครับพี่แขกก็คือว่ามีนักวิจัยเข้าไปดูภาพปลาดุกเขาบอกว่าภาพปลาดุกมีหลายแบบเช่นในบางภาพเนี่ยปลาดุกเนี่ยมีขนาดใหญ่โตชั่วร้ายอารวาสเมืองนะครับแต่ในบางภาพเนี่ยเป็นปลาดุกแต่เป็นปลาดุกแบบว่าออกมาแล้วโปรยเงินโปรยทองนะครับเขาบอกว่าการอ่านภาพเหล่านี้นะครับมีคำถามทางสังคมศาสตร์บอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าในยุคนั้นไม่ได้เห็นภัยพิบัติเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจัดการไม่ได้นะครับเราเอาอยู่เราจัดการได้เช่นกรณีที่ภาพปลาดุกเนี่ยโปรยปลายเงินเนี่ยหมายถึงว่าช่างภาพเนี่ยรู้สึกว่าเขาตีความนะครับบอกว่าช่างภาพเหล่านี้เป็นไปได้ไหมบอกว่าทุกครั้งที่เวลามีภัยพิบัติมาเนี่ยเมืองมันราบพนาสูญเสร็จแล้วมันก็จะมีเงินทุนก้อนขนาดใหญ่เพื่อรื้อฟื้นเมืองออกแบบเมืองใหม่ทำให้ช่างภาพเหล่านี้มีงานมีเงินอันนี้เป็นงานภาพสมัยไหนก็ราวคศ1855นะครับแผ่นดินไหวที่อังไซนะครับก็ต้นรัตนโกสินทร์ครับก็ปรากฏว่าโดยรวมคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้ตีความว่าภัยพิบัติเนี่ยหมายถึงว่าทุกครั้งที่ภัยพิบัติมาน้ำท่วมมาแผ่นดินไหวมาเราเป็นเหยื่อนะครับที่จริงมันก็ธรรมดาเปล่าเพราะคอนเซ็ปต์ภัยพิบัติมันเป็นคอนเซ็ปต์สมัยใหม่ก็กลับไปที่เราคุยกันเมื่อต้นเบรกครับแล้วการที่เขามองอย่างเงี้ยมันคือแต่พี่ไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยรับแนวคิดสมัยใหม่เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่การมองโลกเวียนว่ายตายเกิดไงคือพอเมืองดับไปเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดใหม่คือเราเห็นเวลาวงจรชีวิตเป็นวงกลมเราไม่ได้เห็นชีวิตเป็นเส้นตรงไงครับก็ธรรมดาปะก็คือคำถามนี้ไม่ได้คว้าสาเหตุตรงไหนใช่ก็คือการที่มันมีภาพว่าหลังจากภัยธรรมชาติฟ้าหลังฝนย่อมสดใสแปลกตรงไหนได้ภาพใหม่ได้ชุมชนใหม่ชีวิตมีความหวังปลาดุกโปรยปลายเงินทั้งหมดนี้ก็แปลก
กตรงไหนก็คือมันก็คอนเซ็ปต์ฟ้าหลังฝนไงขอกลับมาที่เรื่องนี้ก็คือว่าอย่างแต่ว่าในช่วงเขามันมีอะไรแปลกตรงนี้แต่ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยภาพปลาดุกมันหายไปนะครับแล้วสาธารณสุขปีต่อมาเนี่ยอย่างพี่แขกบอกอาจจะเป็นเรื่องระบบคิดเปลี่ยนนะครับวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาการบันทึกภาพก็เป็นในเชิงของการใช้กล้องใช้ฟิล์มใช่ไหมครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามมันมีภาพเขียนนึงซึ่งภาพเขียนเนี่ยมันเป็นภาพเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ชมจะเห็นภาพสะพานเหล็กขนาดมหึมาหักตกลงในแม่น้ำปล่องไฟโรงงานอุตสาหกรรมพังโรงงานไฟไหม้รถไฟตกในรอยแยกของแผ่นดินนะครับนักวิจัยบอกว่าภาพพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเวลาบันทึกภาพเนี่ย เราบันทึกให้มันรุนแรงกว่าเหตุการณ์ความเป็นจริงไม่มีสะพานตกแล้วใครเราจะไปถ่ายรูปที่ไหนครับผมไม่เกิดขึ้นจริงในนี้บอกว่าเป็นการ ไม่เคารพข้อเท็จจริงอาจจะเป็นภาพนิดนึงพี่ครับมันมี2 อย่างก็คือ1อาจจะเป็นภาพที่บันทึกแต่มีภาพเขียนครับผมเอาตกลงนี่ภาพถ่ายหรือภาพเขียนคือผสมกันนะครับแต่ภาพที่ไม่เคารพข้อเท็จจริงก็คือบรรดาภาพเขียนคือมีการ exaggerate ภัยพิบัติครับผมขอบคุณมากครับ ซึ่งพอ exaggerate ภัยพิบัติเนี่ยนะครับ ข้อเสนอก็คือว่าความแตกต่างของการนำเสนอภาพภัยพิบัติใน2ช่วงเนี่ยมันทำให้มีคนได้ประโยชน์จากการจัดการภัยพิบัติเช่นบรรดาผู้นำของยุคสมัยออกไปแจกจ่ายข้าวของคือพูดง่ายคือเวลามีเหยื่อเมื่อไหร่เนี่ยมีพระเอกในการจัดการภัยพิบัติทันทีนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือทำให้มีคนทำมาหากินกับความยากลำบากของผู้คนนะครับแท้ที่จริงมันอาจจะไม่ได้มีเหยื่อขนาดนั้นโอ้ยนี่ก็พูดเกินไปหรือเปล่าหมายถึงว่าข้อเสนอก็ exaggerate ใช่ไหมครับใช่คือมันก็ใช่ว่าอาจจะมีคนสวยโอกาสไปทำ CSR แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีความเดือดร้อนจริงๆไงครับแล้วก็ เดี๋ยวจะจบท้ายที่เรื่องนี้ยกตัวอย่างอีกคำถามนึงนะครับพี่แขกก็คือ เวลาภัยพิบัติมันเข้ามาชุมชนหนึ่งแล้วมันจากไปเนี่ยมันทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้เยอะนะครับทีนี้ว่าในสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่เห็นตรงนี้ชัดแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นที่นิวออร์ลีนส์เนี่ยมีภัยพิบัติเข้ามาแล้วปรากฏว่าหลังภัยพิบัติเข้ามาเสร็จเนี่ยคนดำซึ่งเป็นคนจำนวนมากของคนในชุมชนนี่ก็หายไปเยอะมากนะครับมีตัวเลขบอกว่าแอฟริกันซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยลดลงไป 57% ขณะที่จำนวนประชากรผิวขาวเนี่ยลดลงเพียง 36% ที่ปรากฏว่าหนึ่งในรายได้หลักของชุมชนตรงนี้เดี๋ยวแล้วเขาหายไปไหนเขาหายไปเพราะว่าชุมชนมันยากลำบากขึ้นคนเหล่านี้ยากจนไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ชุมชนแล้วสร้างชุมชนใหม่ได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะสร้างชุมชนใหม่แล้วอพยพไปอยู่ที่อื่นครับไปอยู่ชุมชนอื่นทีนี้ข้อเสนอก็คือบอกว่าแต่หนึ่งในรายได้หลักของนิวซอลีนก็คือเวลาคนมาเนี่ยคนมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาดูบ้านเรือนดูดนตรีดูความยากจนแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกับการค้าทาสของชาวแอฟริกันอเมริกันทีนี้เขาบอกว่ายกตัวอย่างข้อเสนอนี้ก็ทำให้เห็นว่าจิตวิญญาณของเมืองมันหายไปนะครับร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของเมืองมันหายไปเวลาคนดำหายไอ้ตรงนี้หายไปด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เลยไม่มีวัฒนธรรมของคนผิวสีมาทำมาหากินต่ออะไรอย่างนั้นโอ้ยใจร้ายจังเพราะฉะนั้นก็เราที่เป็นคำถามใหม่ๆนะครับก็ดีเบตกันได้ครับพี่ว่าอะไรนะคือเข้าใจนะเข้าใจดีเบตเหล่านี้แต่มันอาจจะมีการลดทอนความซับซ้อนของบทความหรือเปล่าครับคือที่บอกว่าประเด็นนี้ต้องการจะบอกอะไรต้องการจะบอกว่าทุกครั้งที่เกิดภัยเราต้องระวังว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติมีความช่วยเหลือไปเนี่ยมันจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถเซอร์ไวฟ์ไม่สามารถมีชีวิตรอดหลังจากนั้นได้อาจจะเป็นเพราะว่าต้นทุนที่มีอยู่เดิมเนี่ยมีน้อยก็เลยต้อง give up ชีวิตที่นั่นนะฮะก็จะเกิดการอพยพระลอกหนึ่งเมื่อมีการอพยพก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรในพื้นที่นั้นๆแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองนั้นอย่างกรณีของนิวออร์ลีนส์ก็ทำให้เอกลักษณ์ของความเป็นแจ๊สเป็นวัฒนธรรมของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของการค้าทาสเนี่ยหายไปด้วยก็ทำให้ต้นทุนความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยมันหายไปพร้อมกับกลุ่มประชากรที่หายไปเพราะเขาไม่สามารถจะมีชีวิตรอดในภัยพิบัติด้วยต้นทุนทางสังคมที่น้อยกว่าคนกลุ่มอื่นหรืออาจจะมีไบแอสของการช่วยเหลือเพราะตอนแรกเจนวิทย์บอกว่าใช่ครับคลาสของการช่วยเหลือมันมีการวิจัยที่บอกว่าคนผิวสีเนี่ยได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่าแล้วก็ล่าช้ากว่าคนผิวขาวซึ่งอันเนี้ยมันก็มาจากแนวคิดของไวท์ซูพรีมาซีในสังคมอเมริกัน
แต่การที่เราบอกว่าอุ้ยทำให้ไม่ได้ค้าขายแบบวัฒนธรรมความจนนี่มันอาจจะไม่ใช่เปล่าครับครับค่ะก็ไม่ได้ขายไม่มีคนจนให้ขายก็ดีแล้วไงถ้าคนเขาเปลี่ยนเป็นคนรวยหมดครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็ฝากไว้นะครับเป็นคำถามเยอะแต่ว่าเรากลับมาจบที่นี่ดีกว่าว่าอันนี้มันคือคำถามแปลกๆไม่ใช่คำถามแปลกๆคำถามสนุกสนุกได้ไหมครับไม่สนุกอะค่ะเรื่องภัยพิบัติไม่สนุกคือเป็นคำถามใหม่เป็นคำถามในเชิงสังคมศาสตร์นะคะต่อประเด็นเรื่องภัยพิบัติซึ่งมันหลากหลายกว่าที่โครงเรื่องของสื่อไทยมักจะตั้งคำถามเราไม่ค่อยตั้งคำถามเรื่อง bias ของชนชั้นสีผิว คือถ้าเราไม่มีสีผิวเราก็ต้องมาดูว่า bias ของความเป็นภูมิภาค bias ของความเป็นชาติพันธุ์ bias ของภูมิภาคชาติพันธุ์แล้วก็ชนชั้นนะถ้าเป็นกรณีของเมืองไทยความเป็นเมืองความเป็นชนบทไบแอสเหล่านี้เนี่ยมีหรือเปล่าในการจัดการภัยพิบัติการเกี่ยวกับภัยพิบัตินี่อาจจะเป็นคำถามใหญ่แล้วก็ทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อภัยพิบัติซึ่งมันอาจจะนำไปสู่แนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาแนวคิดเชิงพุทธแนวคิดเรื่องการทำบุญทำทานเนี่ยมีผลต่อเรื่องการจัดการภัยพิบัติแค่ไหนในเมืองไทยซึ่งอาจจะเป็นโครงเรื่องใหม่ๆที่สื่อควรจะนำเสนอด้วยและนักวิชาการก็ควรจะทำวิจัยมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะวันนี้รายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ